ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันอาตมาต้องการอยากจะให้เรานั้นเนี่ยปรารภความเพียรตรงนี้ก็คือว่า ถ้าเราดูอย่างในชั้นของคำสอนท่านจะพูดถึงในเรื่องของสัมมาประธานนะสัมมาประธานนี่พูดถึงในเรื่องของอะไรของการที่ระดมความเพียรวิริยะที่ท่านใช้คำว่าเนื้อและเลือดในสรีระของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลืออยู่แต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่ได้บรรลุฌานมรรคผลอันใดอันหนึ่งด้วยกำลังด้วยเล่าแรงของบุรุษและด้วยความเพียรของบุรุษแล้วเนี่ยนะจักไม่หยุดปรารภความเพียรเขาเรียกความเพียรนั้นมีอยู่4ขั้นเหลืออยู่แต่หนังเหลืออยู่แต่เอ็นเหลืออยู่แต่กระดูกเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปใช่ไหมองค์4เนี่ยคือถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นว่าพระจักขุปาลเถระในท่านเพียรลักษณะนี้ถามว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราเคยเห็นคนที่ตั้งความเพียรแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมถ้าท่านบอกว่าถ้าหากได้ปรารภความเพียรดังที่ได้กล่าวนะตามที่พระบรมศาสดาตรัสไว้แล้วเนี่ยถ้าใกล้จะตายแต่ยังไม่ได้ฌานได้มรรคผลอันใดเนี่ยจึงต้องวางใจว่าไม่ใช่สมัยที่เราจะบรรลุถ้าสมมติต้องการจะวัดตัวเองจริงๆนะให้วัดอย่างนั้นแปลว่าตั้งเต็มที่แล้วใช่ไหมแต่พอตั้งเต็มที่เบ็ดเสร็จพอเวลาลมหายใจจะขาดแต่ไม่ได้บรรลุนี่นะให้รู้เถอะว่าเออยังไม่ใช่สมัยของตนเองแต่อัธยาศัยที่สั่งสมมาเรียบร้อยไหมได้ไหมได้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นคนที่ตั้งลักษณะนี้จึงค่อนข้างที่ได้เปรียบถ้าใครระดมได้อย่างนี้นะ ฉะนั้นในกรณีองการที่ระดมอย่างเนี้ยถ้าหากว่าคนที่บางคนคิดอย่างนี้บอกว่าในสมัยนี้บางคนก็กลัวว่าจะได้รับความเหน็ดเหนื่อยเสียเปล่ากลัวปฏิบัติตอนที่บารมีแก่กล้าดีกว่าใช่ไหมเราคิดกันอย่างนั้นหรือเปล่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งระดมเลยอย่าเพิ่งระดมศีลสมาธิปัญญาเลยง่วงเลยใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าคิดในลักษณะเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไปลำบากเปล่าเขาคนที่เขาคิดอย่างนี้เขาไม่ได้เปรียบเทียบระหว่างใครคิดว่าตนเองจะมีอายุอยู่ได้อีก10ปี20ท่านบอกว่าถ้าใครคิดว่าเราจะอยู่อีก20ปีหรือ30ปีเนี่ยท่านบอกว่าให้ยอมลำบากไปเถอะทุกจากการศึกษาพระธรรมจากการปฏิบัติธรรมนะ30ปียอมไปเลยดีกว่าไปทุกข์ในนรก3ชั่วโมงจริงไหมถามว่าทุกข์ในนรก3ชั่วโมงเนี่ยร้ายกว่าการทุกข์ในความเป็นมนุษย์30ปีไหมคิดให้ออกนะมุมเนี้ยถ้าเราไปทรมานในนรกเนี่ย3ชั่วโมงแต่เราต้องมาเหน็ดเหนื่อยจากการที่บำเพ็ญเพียรในการประพฤติปฏิบัติในการขัดเกลาในการศึกษาพระธรรมเนี่ย30ปีเนี่ยอันไหนทรมานกว่ากันเห็นไหมนั้นในนรก3ชั่วโมงเนี่ยทรมานยิ่งกว่านักถ้าหากว่าเราเพียรพยายามขนาดนั้นเนี่ยพบต่อไปเราก็ไม่ต้องไปอบายอ่ะใช่ไหมแล้วถึงได้อัตยาสัยไหมถ้าเราไม่หลุดพ้นเราก็ได้อัตยาศัย ถ้าเพียรจนถึงวันลมหายใจขาดแล้วไม่ได้บรรลุจึงค่อยบอกว่าเออเราบารมีน้อยได้ไหมเออให้ถึงวันนั้นก่อนวันที่จะตายอ่ะ เอ๊ะมันจะทรมานไปหรือเปล่าถ้าคิดอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมีความเชื่อขนาดอย่างที่พุทธเจ้าว่าไม่ว่าทุกในโลก3ชั่วโมงดีกว่าทุกการเป็นมนุษย์30ปีเชื่อใช่ไหมเชื่อแบบมั่นคงไหม
มันคงเลยเลยงั้นแสดงต่อไปแสดงว่าเอาจริงกันเลยเนี่ยใช่ไหมโอ้น่าชื่นใจจังเดี๋ยวต้องก็แอบดูหน่อยจริงถ้าอย่างนี้ก็น่าฟังและน่าชื่นใจนะลองคืนนี้เดียวดูไหมล่ะนะเข้าเนี่ยเข้าทยอยเก่ากูดกันมาเลยพอจะระดมความเพียรพอเกิดเกี่ยวกับอุณหภูมิเริ่มลดลงลดลงเริ่มแล้วทีนี้นะครับก็คือตรงนี้ก็คือว่า ครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าในสันดานของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะในสังสารวัฏเนี่ยมีสันดานอยู่สองอย่างคืออุปนากุศลและอนุปนากุศลไงที่กล่าวไว้นี่หมายถึงกลุ่มอกุศลความภาคเพียรเพื่อละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วที่กำลังเกิดอยู่ในสันดานของตนละอกุศลเพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแปลว่าบาปทำแล้วทุจริตทำแล้วทุจริตต่างๆทำเรียบร้อยแล้วในสังสารวัฏเพียรละทำไมถามว่าในล้านล้านปีที่ผ่านมาเคยทำปานาติบาตไหมอาทินนาทานกาเมสุมิชฌาจารมุสาวาทปิสุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปะอภิชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ทำอยู่มรรคกรรมดังกล่าวแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำโสดาปิมรรคสกาทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตมรรคที่นั่งอยู่นี้หวังว่ายังไม่เคยมีใครประกอบมรรคได้บริบูรณ์นะเนี่ยใช่ไหมถ้าได้ก็ยกมือขึ้นได้ยังอ๋อนี่ยังไม่มีพระโสดาบันใช่ไหมข้อภายนะแต่จักดำเนินไปเพื่อจะเป็นใช่ไหมจะเป็นพระโสดาบันดำเนินไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกงี้นะเขาบอกว่าเสกขาบุคคลเนี่ยก็แปลผู้ที่ยังต้องศึกษาในชั้นของคำสอนเนี่ยท่านส่งข้อให้บุคคลที่ภาคเพียรพยายามเนี่ยนะเพื่อมุ่งมั่นจักบรรลุเนี่ยก็เรียกว่าบุคคลที่กำลังจะประกอบศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันอย่างนี้ก็กำลังจะศึกษาเพื่อเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยะเหมือนกันเพื่อประกอบมรรคให้ได้ทีนี้ก็เรามาพิจารณาดูว่าเราอยู่ในจำนวนนั้นไหมทีนี้อดีตอกุศลปัจจุบันอกุศลเนี่ยถ้าอดีตอกุศลหมายถึงทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าใช่ไหมคืออย่างนี้กรรมเนี่ยทำไปมันก็ให้ผลเรื่อยไม่ใช่ไม่ให้ผลและทุกวันนี้เราก็รับผลของทั้งบุญและบาปใช่ไหมแต่นี่มองในแง่ของอกุศลกรรมก่อนจะได้เห็นชัดแล้วก็เกิดความหวาดกลัวสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวซึ่งความจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นะนั่นในสังสารวัฏที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเคยทำกรรมหนักเป็นมาไงอาตมาจะย้ำมากกรณีที่ให้เห็นคำสอนของพระศาสดาถ้าหากเรารู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราประกอบปานาติบาตอทินนาทานมาเยอะหนักไปกว่านั้นก็คือว่าปานาติบาตเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับมาตุฆาตเขาให้ปิตุฆาตอรหันตฆาตโลหิตตุบบาทสังฆเภทเนี่ยกรรม5ประการนี่แหละเรียกอนันตริยกรรมให้ผลในภพถัดไปที่ให้ผลในภพถัดไปเนี่ยก็เรียกโชนะดวงที่เจ็ดให้โชนะดวงที่เจ็ดใครเอ้าดูตัวอย่างพระเทวทัตเอาใครอีกพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมเอาใครอีกสุปาพุทธะเอาใครอีกใช่ไหมนางจินจะมานาวิการเป็นต้นเหล่านี้นะปทุสละนันทามานพนี่นะท่านเรามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่าท่านเหล่านี้ตอนนี้ก็ไปคอยไม่รู้คอยใครเนี่ยอยู่ในอเวจีมหานรกคิดว่าในขณะที่เราฟังธรรมกันเหล่านี้ท่านเหล่านี้กำลังหัวล้อล่าเริงไหมท่านกำลังร้องอย่างสุดเสียงเลยนะท่านบอกว่าไฟเนี่ยเป็น8ท่อ10ท่อเนี่ยคือท่านถูกตะปูเท่าลำตาลใช่ไหมตอกติดกับผนังใช่ไหมเท้าของท่านเนี่ยจมลึกลงไปในแผ่นหินที่ร้อนสุดๆเหล็กนะแผ่นเหล็กข้างบนก็มีเหล็กเข้าไปที่ครึ่งศีรษะ
ร่างกายของท่านนั้นสูงประมาณ1โยชน์เนี่ยนะ16กิโลเมตรสรุปก็คือว่ากายะประสาทของท่านเนี่ยเยอะมากฉะนั้นแผ่นกายที่หนาและเยอะขนาดนั้นเนี่ยเพื่อจะได้รองรับความร้อนของไฟในเอเวจีนี่แหละคือความเจ็บปวดตอนนี้ท่านอยู่ในบายภูมิเนี่ยเลย3ชั่วโมงยังเลยยังถ้ามอบนับในอายุของมนุษย์เนี่ยก็แปลว่า 2,000 กว่าปีใช่ไหมที่ท่านลงอบายภูมิท่านนับเป็นชั่วโมงในนรกยังไม่ถึง3ชั่วโมงก็ยังไม่ถึง3ชั่วโมงเลยนี่ไงเข้าใจยังเรานึกว่าไม่มีโทษนี่ไงมีโทษจริงๆฉะนั้นเรานับอายุมนุษย์เนี่ย 2,500 กว่าปีแต่ถ้านับอายุของในไบยภูมิแล้วยังไม่ถึงเนาะนี่คือความเจ็บปวดท่านถึงบอกว่ายอมเหนื่อย30ปีดีกว่าไปทรมานในไบยภูมิ3ชั่วโมงพอจะมองเห็นไหมแบบนี้ทีนี้ แต่ไม่ต้องห่วงพระเทวทัตไม่ต้องห่วงพระเจ้าชาติศัตรูไม่ต้องห่วงเพราะพระเทวทัตจะเป็นพระเจ้าพุทธเจ้ามีนามว่าอติสาระนี่ขนาดบารมีเต็มแล้วยังล่วงได้ ผู้มีเป็นสาระนั่นเองท่านถวายเป็นพุทธบูชาก่อนตายก่อนลงเวทีนั่นน่ะท่านบอกว่ามือของข้าพเจ้าเนี่ยอยากจะไหว้ขอเข้ามาพระศาสดาก็ยกไม่ขึ้นเพราะจมลงไปในแผ่นดินร่างกายนั้นอยากกราบพระบรมศาสดาแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็งอไม่ได้แล้วเพราะลึกลงไปแล้วศีรษะของข้าพเจ้าก็จะมิดแผ่นดินอยู่แล้วข้าพเจ้าเห็นคุณของพระศาสดาแล้วไม่มีอะไรจะถวายแล้วขอถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาได้บุญตรงนั้นเนี่ยต่อมาก็โทสะความร้อนก็เกิดอกุศลก็ไหลท่วมทับปิดบาปไอ้บาปมาปิดบุญนั่นเองคิดบุญไม่ออกแล้วนิมิตกล่าวคือไฟนรกก็ปรากฏกับท่านนะที่สุดจริงๆก็จุติก็ลงสู่อเวจีเลยนี่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยกรรมลักษณะเนี้ยนะเมื่อให้ผลในปฏิสนธิกาลแล้วแต่ในประวัติกาลเนาะก็ให้อีกตอนเนี้ยจุติจากภพนั้นนะจุติจากภพนั้นมีโอกาสที่จะถูกรากยาวอีกเยอะจะถูกรากยาวอีกเยอะไม่ใช่หลุดจากอเวจีจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะบรรลุเลยนะไม่ใช่นะยังถูกรากยาวไปอีกเยอะมากๆแต่พระเจ้าชาตูก็อยู่โลหะกุมพีก็คืออเวจีนั่นแหละแต่ลองลงมาหน่อยใช่ไหมแต่พระเจ้าชาตูเนี่ยก็จะได้อัธยาศัยเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีนามว่าชีวิตวิเศษใช่ไหมไปดูในอรรถกถาสามัญผลสูตรท่านก็ระบุไว้เลยนั้นท่านทั้งสองปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วนั่งอยู่นี้ใครได้รับพยากรณ์บ้างว่าจะได้บรรลุมีไหมนั้นตรงเนี้ยบางทีเราไปแม้ตำหนิพระเทวทัตพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมจริงอยู่กรรมในอดีตน่าตำหนิและปัจจุบันท่านก็น่ากรุณาแต่หันกลับมาดูตัวเองนี่คนที่น่ากรุณามากกว่าพระเทวทัตกับพระเจ้าจตุกลายเป็นเราอีกแล้วนะทีเนี้ยเริ่มมองเห็นยังเพราะเราฟังพระธรรมแล้วยังไม่คล้อยตามคำสอนของพระศาสดาสักทีเลยใช่ไหมเนี่ยฟังแล้วก็ยังรู้สึกโอ้ยไกลจากเราไม่เคยทำชั่วอย่างพระเทวทัตหรอกเนี่ยสัญญาเราก็สั้นอีกจำไม่ได้อีกตรงนี้เขาเรียกว่าอุปปันนากุศลกลุ่มทุจริตกล่าวบาปกล่าวอดีตกุศลเนี่ยนะ
ที่ยังไม่หมดกำลังลงมีโอกาสที่จะให้ผลลงอบายภูมิอีกได้หรือไม่ได้ไหมถ้าเราเป็นมนุษย์นี้ถ้าหากว่าบาปอกุศลมาเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วจุติจิตเกิดในขณะนั้นนะตายด้วยโลภะตายด้วยโทสะและตายด้วยโมหะนี่นะตายด้วยกำลังเล่นละเพลิดเพลินเก็บดอกไม้ตายเนี่ยนะหรือกำลังไปเที่ยวทะเลแล้วตายเงี้ยนะแล้วกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของอนันตริยกรรมในอดีตได้จังหวะมาให้ผลทันทีผู้พิพากษาว่าไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยมันจะเกรงใจความเป็นผู้พิพากษาไหมไม่เกรงใจเป็นพระยังไม่เกรงใจเลยอกุศลกรรมจะไม่เกรงใจใครทั้งนั้นเนาะถ้าอกุศลกรรมจะให้ผลเนี่ยเขาจะมาเพื่อเบียดเบียนไม่ใช่มาเพื่อสรรเสริญยกย่องตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวไหมฉะนั้นอดีตอกุศลกรรมนะมากมายที่จะทำให้ไปสู่อบายภูมิไปสู่เวจีได้อย่างนี้เขาเรียกว่าอกุศลเก่าทุจริตเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลกำลังเฝ้ารอท่านทั้งหลายอยู่ไหมกำลังเฝ้ารอเราท่านทั้งหลายอยู่เขาเรียกอุปปันนะอกุศลอดีตอกุศลกรรมเก่าทุจริตเก่าบาปเก่าในสังสารวัฏที่ให้ผลแล้วและที่ยังไม่ได้ให้ผลถ้าให้ผลแล้วแค่ชาวนะดวงที่หนึ่งใช่ไหมดวงที่สองดวงที่เจ็ดใช่ไหมสองถึงหกเนี่ยรากอีกยาวไหมยังจะต้องให้ผลอีกยาวไกลมากๆเลยนั้นท่านทั้งหลายก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีเนาะพระพุทธเจ้าขู่แล้วป่ะไม่ได้ขู่เลยเนี่ยทุกคนต้องรักษาตนเองไหมต้องรักษาเนี่ยรักษาก็คืออย่างไรฟังธรรมก็อย่าให้บาปเกิดเดี๋ยวจุติจิตเกิดแล้วไปต่อรองเขาได้ไหมดิฉันกำลังฟังธรรมพระบรรยายอยู่ทำไมให้ผลแบบนี้เขาก็จะบอกว่าไงเอาก็ตอนนั้นบุญหรือบาปเกิดทำไมเผลอแป๊บเดียวก็เล่นด้วยหรือต่อรองได้ไหมต่อรองได้ไหมไม่ได้หรอกเผลอแป๊บเดียวก็เล่นนี่ไม่ใช่เลยเพราะเราสร้างเหตุไงจริงอยู่เหตุในปัจจุบันดูเหมือนจะไม่บริบูรณ์นะแต่ที่ไหนได้ไปบวกเหตุในอดีตที่บริบูรณ์เนี่ยเขารอจังหวะอยู่ไงเขารอจังหวะอยู่เหมือนอย่างนี้นะเหมือนคนเขาบอกว่าเอ้คนคนนี้ช่วยจัดการหน่อยเดี๋ยวรอทำผิดสักนิดนึงเดี๋ยวเราจัดการพอไปทำผิดได้จังหวะหน่อยเขาก็ตำรวจก็ล็อกไปเสร็จก็เข้าในเรือนจำใช่ไหมศาลก็ตัดสินโทษเบานี่ตอนหนึ่งปีว่าไงแต่มันเล่นโทรติดต่อนี่เพราะมันรู้จักคนในเรือนจำอ่ะมันบอกเข้าไปเล่นให้อ่วมเลยนะเป็นไงเรียบร้อยมันก็กลั่นแกล้งใช่ไหมเราก็ทนไม่ได้ก็ไปทำผิดเจอความผิดอยู่ในคุกเรื่อยเลยตอนเนี้ยเรียบร้อยเลยนะเข้าถูกขังลืมไหมถูกขังลืมเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่ว่ามันมีสายอยู่เบื้องหลังอยู่ที่มันจะเชื่อมโยงลงตัวอบายภูมินั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าอุปปันนะอกุศลทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักกายทิฏฐิตราบใดที่เรายังดับสักกายทิฏฐิกล่าวคือความเห็นผิดเป็นต้นไม่ได้อกุศลกรรมเหล่านี้บาปเก่าเหล่านี้แหละมันจะให้โอกาสมันจะได้โอกาสแล้วมันจะให้ผลเนาะฉะนั้นอุปปันนะอกุศลเนี่ยมันจะดับลงในขณะที่อุปปันนะอกุศลที่จะนำสัตว์ลงสู่อบายภูมิเนี่ยมันจะดับในขณะไหนดับในขณะที่ได้โสดาปัตติมรรคนะฉะนั้นกรรมที่จะนำลงสู่อบายภูมิเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ดับเพราะยังไม่ทำโสดาปัตติมรรคให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้ถ้าใครสามารถดำเนินชีวิตเข้าสู่อริยมรรคกับอกุศลดาปริมรรคเนี่ยอกุศลกรรมเก่าทุจริตเก่าที่จะเป็นปัจจัยนำสู่อบายภูมิทั้ง4จะถูกปิดลงไหมปิดทันทีเลยชื่นใจไหมชีวิตเนี่ยชื่นใจถ้าจะเที่ยวก็เที่ยวได้อย่างสบายใจแล้วเพราะเราจะไม่ลงไปสู่4ภูมิคือจะไม่เกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกอสุรกายเนี่ยนะ4ภูมิไม่ไปแล้วต่อไปก็ไปมนุษย์ได้เทวภูมิ6ชั้นก็ได้ไปพรหมภูมิก็ได้เว้นสุทาวาสป่ะน่าชื่นใจมั้ยท่องเที่ยวในภพภูมิที่สูงได้อันนั้นคือต้องวางแผนไว้มั้ยตอนเนี้ย
วางแผนวางแต่แผนแต่ไม่เดินได้ไหมไม่ได้แล้วนักวางแผนมีเยอะแยะแต่ไม่ประสบความสําเร็จเคยเจอไหมเยอะแยะหมดวางแผนเก่งมากแต่ไม่ยอมเดินสักทีโอ้โหศึกษารู้หมดเพราะงั้นวินัยก็ศึกษาพระสูตรก็ศึกษาอภิธรรมก็ศึกษาใครถามอะไรอธิบายได้ตอบได้แต่ไม่ยอมเดินสักทียุ่งไหมลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าทำยังไงเราจะดับทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าได้ก็คือต้องดับสักกายทิฏฐิในปัจจุบันให้ได้อันนี้เขาเรียกเป้าล่อไอตัวเชื้อมองอย่างนี้นะใครก็เห็นในตัวถ้าดูอย่างทางโลกหน่อยนะเขาก็ถามมาเปรียบเทียบให้หน่อยได้ไหมไอตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนอะไรมันทำไมเป็นตัวล่อบาปในอดีตได้ดีเหลือเกินอามาก็บอกว่าสมัยเด็กๆเนี่ยอามาเคยดูภาพยนตร์นะไม่ใช่เด็กๆแล้วตอนยังเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนั้นมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงนะเขาใส่อะไรเข้าฝังเข้าไปในฝังเข้าไปในสมองในอะไรเนี่ยแล้วมันเอาออกไม่ได้ไอตัวอย่างเนี้ยนั่นแหละเขาเรียกคลิปหรือตัวอะไรเนี่ยพอฝังเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะจะไปที่ไหนเขาก็ตามฆ่าได้หมดเลยเพราะเขาจะมีเหมือนเรดาร์เหมือนอะไรนะคอยดูแล้วก็จะเห็นหมดเลยใช่ไหมนั้นบาปอกุศลกรรมเนี่ยอามาก็เลยบอกว่านี่ต้องเป็นตัวเนี้ยพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนตัวชิปที่ฝังเข้าไปในสมองนี่แหละมันถอดออกไม่ได้ถ้าใครถอดออกได้เนี่ยไอเขาก็จะไม่เห็นอีกต่อไปแล้วไอ้พวกตามฆ่าทั้งหลายก็จะไม่เห็นแล้วไอ้ตัวนี้เราถอดไม่ได้เนี่ยความเห็นผิดทั้งหลายถ้าถอดได้เมื่อไหร่นะเขาก็จะไม่ฆ่าเราลงสู่อบายภูมิอีกแล้วตอนนี้เรายังถอดไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้จะถอดได้ด้วยโสดาปัตติมรรคอ่ะต้องใช้ครีมระดับโสดาปัตติมรรคถึงจะถอดต้องครีมอื่นถอดไม่ออกกุศลศีลก็ถอดไม่ออกสมาธิก็ถอดไม่ออกวิปัสสนาปัญญาระดับธรรมดาธรรมดาก็ถอดไม่ออกต้องระดับศีลสมาธิปัญญาที่ไปชุมในโสดาปัตติมรรคจะถอดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ชิปอันตรายที่ฝังอยู่ในศีรษะก็คือไอ้ตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าใช้คำว่าพระอัตถคถาจารย์ก็ดีพระดีกาจารย์ก็ดีท่านใช้คำว่าครีมเหล็กระดับอริยมรรคถึงจะใช้ความว่าถอดเพราะมานึกถึงว่าเอ้ยพระตถาคตอาจารย์พระดีกาอาจารย์ท่านใช้คำนี้มาก็มานึกเลยโอ้เนี่ยเหมือนกับชิปฝังสมองตอนนี้เราถอดออกไม่ได้ใช่ไหมความเห็นผิดเนี่ยถอดออกได้หรือยังทำเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยถอดได้ยังถอดได้ยังความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยความเป็นเราเป็นเขาเนี่ยคำเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยแล้วถอดออกได้ยังในนั่งอยู่เนี่ยถอดได้เป็นพักๆใช่ไหมทำท่าแวบยาวบ้างวะเนี่ยที่วิจัยเนี่ยบางทียังไม่ชัดเจนเลยใช่ไหมโทษของการไม่วิจัยเนาะเราเคยวิจัยดินน้ำไฟลมจนละเอียดอ่อนไหมจนละเอียดไหมบางคนยังไม่รู้เลยธาตุดินคืออะไรธาตุน้ำคืออะไรธาตุไฟคืออะไรธาตุลมคืออะไรใช่ไหมยังไม่ได้แยกแยะเลยถามว่าที่ประชุมรวมกันเป็นรูปขันธ์ทั้งหมดแท้ที่จริงคือมหาพูดและอุปาทายรูปใช่ไหมก็ลองคิดดูที่อุปาทายรูปเนี่ยมันไม่มีสีเหลืองใช่ไหมแต่เราไปสำคัญว่าเป็นสีเหลืองได้ลองคิดดูที่เราไปมองเห็นดินน้ำไฟลมเป็นคนได้เนี่ยถือว่าวิปริตไหมวิปริตมากนะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นนะเราไปมองเห็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นลูกได้ใช่ไหมเป็นลูกได้เป็นหลานได้เป็นรถได้เป็นบ้านได้เป็นทรัพย์ได้เนี่ยแท้จริงอย่างนี้ใช่ดินน้ำไฟลมไหมเนี่ยนั่นมีอยู่8รูปแค่นั้นเองเนี่ยมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมดินกับธรรมชาติที่แข็งและอ่อนใช่ไหมสภาวะเขาไฟก็เย็นร้อนน้ำก็เกาะไหลและเกาะกลุ่มธาตุลมก็คือ
ตึงแล้วก็ผักดันกระแทกเลยแล้วก็มีสีแล้วก็มีกลิ่นแล้วก็มีรสมีโอชาเนี่ยนะมีแปดมีแปดธาตุเองแปดรูปเองแต่พอมันประชุมรวมกันถูกการตกแต่งเบ็ดเสร็จเรามองว่าเออนี่เครื่องอัดเดี๋ยวเครื่องบันทึกเสียงได้อ่ะเห็นไหมเราก็ติดอยู่แค่บัญญัติเราไม่เคยสามารถใช้ญาณปัญญาเนี่ยเจาะทะลุทะลวงจากบัญญัติเข้าไปถึงเนื้อในจริงๆของเขาได้เลยเห็นไหมเหมือนเรามองตรงเนี้ยเราก็บอกโอ้โคมไฟหลอดไฟแค่นั้นเองทั้งที่ดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุเนี่ยแต่เราไม่เคยใช้ญาณปัญญาสัมมานะญาณะนี่นะญาณปัญญาที่ไปเจาะทะลุทะลวงก็ถึงเนื้อในว่าธรรมชาติของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุอันนี้ลองดูที่วิปัสสนาญาณของเราเนี่ยอ่อนแอมากญาณปัญญาไม่สามารถเจาะภายนอกได้เลยใช่ไหมที่บอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างแค่นี้ก็จบแล้วเราไม่เคยเห็นรูปเป็นรูปขันธ์เลยพิจารณารูปของตนเองนะของเองก็ไม่เคยเห็นด้วยความเป็นดินน้ำไฟลมมองไปคนอื่นก็ไม่เคยเห็นดินน้ำไฟลมแล้วอนัตตามันจะปรากฏยังไงนั้นอาศัยข้อต้องอาศัยข้อมูลไหมอันนี้พูดให้คิดแต่เรายังเดินกันไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้เรากำลังระดมทานศีลภาวนากันอยู่ใช่ไหมซึ่งจะเป็นพื้นฐานมันจะเจาะได้ขนาดนั้นมันจะต้องมีฐานของสมาธิเป็นบรรทัดฐานในการที่จะไปทะลุทะลวงได้เนี่ยนะแล้วต้องมีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนส่วนอนุปันนะอกุศลก็คืออกุศลในอนาคตนี่อกุศลกรรมเก่าบาปเก่าทุจริตใหม่นะถามว่าอกุศลกรรมใหม่มีโอกาสจะทำปานาติบาตอีกไหมตอนนี้อธินาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทมีโอกาสจะผิดศีลไหมเนี่ยตั้งแต่วินาทีข้างหน้าต่อไปเนี่ยมีโอกาสจะทำปานาติบาตไหมฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จมีโอกาสไหมซอเสียดโอ้แล้วก็รู้ศีลแล้วทำไมโทษก็มีนะพูดคำหยาบยังจะทำอีกว่าพูดเพ้อเจ้อไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าเรียนไม่เข้าใจคืออย่างนี้คำว่าเพ้อเจ้อเนี่ยท่านขับเน้นที่กุศลหรืออกุศลใช่ไหมถ้าจิตเป็นกุศลจะเป็นเพ้อเจ้อได้ไหมถ้าจิตเป็นกุศลจะเพ้อเจ้อได้ไหมคนพูดบ้านเมืองพูดได้ไม่ได้แต่เขาสรุปลงอะไรสรุปลงในเรื่องของกรรมผลของกรรมให้ได้สมมติเราจะปรารภเรื่องบ้านเมืองปรารภเรื่องบุคคลต่างๆปรารภเรื่องกองทัพก็สรุปลงในบุญและบาปและลงอริยสัจให้ได้จักไม่เป็นเพ้อเจ้อถึงบอกถ้าศึกษาพระธรรมเนี่ยจะฉลาดในการใช้วิหารถ้าอย่างนั้นน่ะเราจะหลุดพ้นจากบาปอกุศลธรรมไม่ได้เลยสมมติถ้าเผลอไปพูดเพ้อเจ้อรีบสรุปไหมรีบสรุปลงว่าเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือความชั่วอย่าไปทำต้องสรุปให้ได้ทุกครั้งเข้าใจป่ะมันจะเป็นการปิดมุมสัมผัสปลาปักนั้นสังเกตดูดิเวลาพระท่านพูดเนี่ยใช่ไหมพูดปุ๊บไปเนี่ยท่านปุ๊บลงทันทีถ้าไม่ลงเนี่ยเป็นสัมผัสปลาปะเพื่อเจอนะแต่กรณีอย่างการจะพูดก็ตั้งสติวิจัยพิจารณาถึงบอกว่าคนมีปัญญาเอาศีลรอดไหมรอดถ้าไม่มีปัญญาเอาศีลไม่รอดนะเขาก็โอ้รักษาศีลเครียดมากท่านไม่รู้หรอกถามทำไมท่านไม่เป็นโยมนี่มาไม่เห็นมีเหตุผลที่ต้องไปเป็นเลยใช่ไหมแปลกจริงมันก็เคยเป็นมากันทั้งนั้นแหละท่านบอกท่านลองมามีครอบครัวดูบ้างที่ท่านจะไม่เป็นแบบนี้ก็บอกโอ้แค่คิดก็ไม่อยากเป็นแล้วใช่ไหมแค่คิดก็ไม่อยากเป็นแล้วก็เรารู้อยู่เอาถ้าเรารู้ว่าจะเดินตกซ่วมนี่ยังจะเดินไปไหมเดินไปคนไม่ฉลาดแล้วไปเดินลงซ่วมเองใช่ไหมก็คนมาบ่นให้ฟังเป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่ก่อนมาบวช2พรรษาแรก1พรรษาแรกประมาณนึกว่าเขาโกหกเขาบอกโอ้โหท่านลำบากเหลือเกิน
ฆราวาสเนี่ยไม่ดีบวชอย่างท่านดีแล้วสาธุใครก็มาพูดอย่างนี้มาก็สังเกตเอ๊ะทำไมมันพูดแล้วไม่ยอมบวชกันสักทีวะเนี่ยพูดใช่ไหมพูดหาว่าเราดีมันหลอกให้เราอยู่หรือเปล่าแต่ก่อนเรามาสงสัยเดี๋ยวนี้ไม่สงสัยแล้วเชื่อแล้วคนใหม่ๆมานี่ว่าเขาหลอกอามาเขาบอกนี่เขาเรารู้อยู่แล้วตรงนั้นไม่มีดีก็เดินออกมาซะที่มันไปไม่ได้ท่านมีภาระอามาก็มีภาระยังเดินออกมาได้เลยทุกคนมีทั้งนั้นแต่จะอ้างพ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่ใช่ไหมก็ภาระทั้งนั้นแหละไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พูดได้ทั้งนั้นแหละก็เดินออกมันมาซะที่ถ้ามันไม่ดีจริงๆอะแต่มันเป็นหน้าที่ท่านไปรับผิดชอบซะแล้วจะทำยังไงวะที่จริงลึกๆบางคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เรารับผิดชอบเท่าไหร่ใช่ไหมบางทีเขาลึกๆเขาก็อยากให้เราเดินหนีเรามาตั้งนานเลยเขาไม่ค่อยกล้าพูดคำนั้นสังเกตดูที่เวลาเราเลี้ยงลูกเนี่ยเนี่ยเขาเราจะต้องเอาใจเขานะเราจะต้องเอาใจเขาตลอดเพราะอะไรรู้ไหมคนที่อายุมากทั้งหลายนะเขาจะกลายเป็นคนยอมลูกทั้งหมดทุกคนเป็นแบบนี้หมดเลยยอมหมดเลยนะทำไมถึงยอมรู้ไหมเพราะว่าแก่ตัวไปเราไม่มีที่ไปนั้นคนแก่ทั้งหลายเนี่ยพ่อแม่ที่เคยดุนี่นะจะดุอยู่ไม่นานหรอกเพราะแก่ตัวไปเริ่มจะไม่ค่อยดุแล้วเพราะกลัวลูกทิ้งกลัวลูกทิ้งฉะนั้นจึงจะกลายเป็นคนที่เริ่มเงียบแล้วก็จะไม่พูดมากจากที่พูดมากบ่นเก่งเนี่ยจะบ่นระยะที่ยังแข็งแรงเท่านั้นแหละพอร่างกายเริ่มอ่อนแอเริ่มเราจะหมดท่าแล้วเนี่ยเข้าใช่ไหมก็จะเริ่มไม่ค่อยบ่นแล้วนี่เป็นอย่างนี้จริงๆใครคิดว่าบางคนคิดนะโอ้ยฉันเลี้ยงลูกไม่หวังพึ่งลูกหรอกร้อยทั้งร้อยพูดแบบนี้หมดเลยเพราะเรายังมีสารณะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงแต่ถ้าใครมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะแข็งแรงอย่างพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารตอนที่โดนพระเจ้าชาตูจับขังคุกพระเจ้าชาติศัตรูนี่ขังคุกนะพระเจ้าพิมพิสารไม่เคยบอกเลยว่าให้ปล่อยตัวเองออกไปเพียงแต่ขอบอกว่าตัดช่องหน้าต่างให้มองเห็นพระคันธกุฎีของพระบรมศาสดาที่ภูเขาคิจกูฏทำไมเพราะตนเองจะได้เจริญพุทธคุณไงอาศัยจากจักขุทวารที่มองเห็นมูลคันธกุฎีของพระศาสดาบางคราวก็เห็นพระศาสดาเสด็จจงกรมนะโอ้โหปลาโมดปีติปัสสธิเกิดขึ้นใหม่ๆเขาเอาหารไปให้ได้ใช่ไหมนะเข้าเขาปิดมุมหมดเลยพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็เอาหารไปให้ไม่ได้ให้เข้าไปในตัวเอาหารทาไปในตัวด้วยนะให้เลียกินนะเข้าถูกปิดไม่ให้เข้าเฝ้าจนพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารก็ร้องไห้กราบเท้าสามีบอกว่าไม่มีโอกาสมาเฝ้าแล้วฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารบอกไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรตนเองก็อาศัยจากการเดินพุทธคุณ7วันไม่เป็นไรเลยอิ่มด้วยปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขก็แปลว่าเข้าสมาบัติได้เห็นไหมนี่แปลว่าสารณะแข็งแรงไหมแข็งแรงมากเขาได้สารณะคมเอาอย่างเราไม่กินอาหารมื้อหนึ่งจะอยู่กับพุทธคุณได้ไหมร่างกายจะเหี่ยวทันทีใช่ไหมเหี่ยวทันทีหน้ามืดตามัวนึกถึงพระเจ้าไม่ออกใช่ไหมนึกถึงแต่อาหารอยู่นั่นแหละใช่ไหมนี่พุทธคุณไม่แข็งแรงนะต่อมาเห็นเดินจงกรมได้อะไรได้พระเจ้าสาตูก็ถามไม่เป็นไรก็เลยบอกนายช่างกระบอกมา4คนบอกว่าไปจัดการหน่อยนายช่างกระบอกบอกให้ตัดฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารเสียจะได้เดินไม่ได้พอเข้าไปเสร็จนายช่างกระบอกก็ไปกราบขอเข้ามาบอกว่าพระเจ้าแผ่นดินมีราชโองการมาให้ตัดฝ่าเท้าพระเจ้าพิมพิสารที่แรกเห็นนี่นะโอ้ยลูกเราสำนึกได้แล้วคงจะมาปล่อยเราเป็นแน่แท้แล้วใช่ไหมพอเ
พอบอกจะตัดฝ่าเท้าทางนายกระบกเนี่ยนะช่างตัดผมก็บอกว่าข้าพระองค์จะทำอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารก็บอกว่าจงทำตามคำสั่งของพระเจ้าแผ่นดินเถอะแล้วก็เลยทำขอขมาไปเสร็จก็บอกว่าก็ถามว่าตนเองจะบาปไหมวางจิตให้ถูกไม่อยากทำเลยถ้าไม่ทำคอก็ขาดเนี่ยนะน้อมทำไปร้องไห้ไปเนี่ยนะที่ตนเองตัดฝ่าเท้าจากที่ปีตินี่นะพอถูกตัดฝ่าเท้านี่นะตัดแล้วก็ดึงฝ่าเท้าออกตอนนั้นก็ยังพอข่มได้อยู่นะแต่พอมาใช้ไม้เหมือนไม้ตะเคียนไม้อะไรเนี่ยก่อไฟแล้วก็เอาเท้าไปเผาไฟก็อีกหมดเลยเหมือนกับผลไม้ที่ถูกย่างไฟนะร่างกายของพระเจ้าพิมพิสารเหี่ยวฟืดลงมาทันทีเลยสภาพของปีติหมดร้องทรมานเลยเห็นไหมเนี่ยกรรมอะไรพระเจ้าพิมพิสารถึงโดนอย่างนี้นั่นเลยเข้าอุโบสถเข้าพระเจดีย์ไม่เคารพเนี่ยใครไปสวมรองเท้าเข้าไปขอเข้ามาซะนะอันตรายจริงเนาะการไม่เห็นคุณของพระศาสดากรรมที่เคยทำมาในอดีตเนี่ยนะเวลามันให้ผลนี่ให้ผลในประวัติการเนี่ยนี่เขาเรียกให้ในประวัติการไม่ได้ปฏิสนธิการเนี่ยเล่นพระยาวิมิสารมานานแล้วนี่ในประวัติการตามให้ผลอีกเนี่ยเขาเรียกอุปันนะอกุศลบาปเก่าทุจริตเก่าอกุศลกรรมเก่าเหมือนพระโมคคัลลานะที่โดนทุบอะเนี่ยแต่เป็นน่าเป็นห่วงท่านพระเจ้าพิมพิสารไหมตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารไปอยู่ในชั้นไหนชาตุมชาตุมนะไปเป็นอะไรเป็นลูกน้องท้าวเวสสุวรรณเลือกชนะวาสภายักษ์แต่เป็นเทวดานะเป็นเทวดาไปแล้วแต่ท่านเป็นพระโสดาบันท่านต้องลงอบายภูมิไหมเพราะท่านปิดอบายภูมิเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ปิดนะโดนทรมานอย่างนั้นคิดว่านิมิตจะดีไหมเห็นไหมเนี่ยนั้นต่อให้ได้นิมิตยังไงโดนทรมานอย่างไรเห็นตัวอย่างชัดเลยถึงจะถูกทรมานอย่างไรก็ไม่ลงอบายภูมิชีวิตท่านจะปลอดภัยถ้าเราดูในอนาถปินทิโกวาทสูตร อนาถปินทิโกวาทสูตรนะอนาถาที่ตอนที่ท่านจะตายเนี่ยนะท่านก็ทรมานไงในรายละเอียดเอาไว้ถ้าไปอินเดียต้องไปเล่าที่ตรงนู้นว่าในสูตรเนี่ยนะรายละเอียดว่าท่านทรมานอย่างไรแล้วก็พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะไปเยี่ยมไข้แล้วแสดงธรรมยังไงฟังธรรมเสร็จอนาถาร้องไห้เลยไม่เคยฟังธรรมแบบนี้เลยไม่เคยฟังธรรมที่เกี่ยวกับวิจัยเกี่ยวกับในเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะร้องไห้จนพระนนท์บอกว่าเศรษฐีท่านเศรษฐีการร้องไห้การค้อนไห้ในช่วงที่บั้นปลายของชีวิตเนี่ยจะมีคติไม่ดีนะท่านบอกท่านไม่ร้องไห้โดยโทสะเลยท่านร้องไห้ปีติท่านเกิดฉะนั้นเวลาท่านเสียชีวิตเบ็ดเสร็จปุ๊บท่านไปอยู่นู่นบนสวรรค์นู่นนะแล้วต่อมาท่านพอระลึกได้ท่านมาจากบุญอะไรนะเอ้าเรามาจากบุญการสร้างวัดเชตวันถวายพระบรมศาสดาพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้ท่านพอตอนช่วงปฐมยามท่านลงมาแสงสว่างทั่วเชตวันเลยมาเบ็ดเสร็จท่านก็สรรเสริญคุณของพุทธเจ้าแล้วก็พรรณนาคุณของพระสารีบุตรเบ็ดเสร็จแล้วก็ประทักษิณพุทธเจ้าเบ็ดเสร็จแล้วก็กลับไปพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์บอกว่าเมื่อคืนนี้เธอทั้งหลายเห็นไหมอะไรบอกเห็นก็เลยบอกว่านั่นไงอดีตของอนาถาปิฎกเศรษฐีมาชมอุทยานของท่านมาชมวัดของท่านแล้วก็ชื่นชมพระสารีบุตรว่าภาษาลิบุตรมีปัญญามากนั้นท่านศรัทธาภาษาลิบุตรมาก
อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นกรณีในลักษณะของอนุปนาอกุศลนี่เป็นบาปใหม่ทุจริตใหม่นะถ้าดับสักกายทิฏฐิไม่ได้นะอนุปนาอกุศลใหม่บาปใหม่ทุจริตใหม่ที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยก็ยังจะเกิดอยู่ต่อไปนะย่อมสามารถให้ผลเป็นอนันตาแก่บุคคลคนหนึ่งในภพหนึ่งๆถ้าถามว่าอัตยาสายที่เราจะทำบาปในภพนี้อีกเยอะมากเป็นอนันตาแปลว่าอะไรนับไม่ได้ก็ดูที่วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดเยอะไหมนั่นเป็นอนันตาเลยแล้วภพหนึ่งเราเอามาคูณเอามารวมกันดูดิไม่รู้เท่าไหร่เลยนี่มันลืมไงอาศัยลืมแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่มีโทษมั้งแล้วก็ทำดีเนี่ยแล้วก็เป็นคนดีเนี่ยแล้วก็บริการตลอดเนี่ยนะทำบุญทำกุศลมาตลอดใครมาเรียกอะไรอะไรเนี่ยไม่เคยขัดเลยว่างั้นนะถามว่าเพียงพอไหมทำอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บุญแบบนี้เนาะมันเป็นบุญแห่งการที่จะรักษากระแสใจของตนเองให้เป็นไปกับกุศลได้ยาวๆนั่นเองทีนี้ผู้ที่ยังมีสักกายทิฏฐิอยู่แม้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองทวีปทั้ง4ก็ยังถูกเผาผลาญด้วยอุปนนาอกุศลและอนุปนนาอกุศลอยู่จริงไม่จริงถามบอกว่าการที่เราจะดูผลในอนาคตเนี่ยเขาดูจากเหตุในปัจจุบันแล้วก็เหตุที่ทำมาแล้วในอดีตใช่ไหมถ้าเราเข้าใจคำสอนของพระศาสดาว่าเหตุที่ทำมาแล้วในอดีตเนี่ยมันมากมายที่เป็นบาปและเหตุที่กำลังทำในปัจจุบันที่เป็นบาปก็อีกมากมายมันคำนวณผลก็ได้ถามว่าถ้าโลภะเกิดขึ้นเนี่ยโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตเกิดขึ้นอย่างยาวไกลแล้วผิดศีลตลอดเนี่ยนะแล้วผิดศีลตลอดเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอนาคตเราควรจะไปตรงไหนต้องให้คนอื่นพยากรณ์ไหมไม่ต้องแล้วตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเราควรจะไปในตรงไหนแล้วตรงนี้ไงถึงต่อให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4ชมพูทวีปอุตรากุรุทวีปอัปปลาโคยานะแล้วก็ปุพพวิเทหะอุตรากุรุทวีปนี่นะทวีปทั้ง4นี่นะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะแต่ก็จะถูกเผาด้วยอุปนนะอกุศลทุจริตเก่าบาปเก่าอกุศลกรรมเก่าตามมาเผาไหมแล้วก็อนุปนนะอกุศลบาปใหม่ทุจริตใหม่ที่จะเกิดในอนาคตจะถูกเผาลนอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราปิดอะไรไม่ได้ปิดอบายไม่ได้ถูกเผาแน่นอนเป็นพรหมมาถูกเผาไหมก็ถูกเผาเพราะเป็นปุถุชนเนี่ยนั้นความเป็นปุถุชนเนี่ยคือความวิบัติของความเป็นสัตว์โลกถ้าถอดความเป็นปุถุชนออกไม่ได้เนี่ยนั่นคือความวิบัติเลยเราท่านทั้งหลายใครที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมที่ยังเป็นปุถุชนกันอยู่ท่านทั้งหลายทั้งผู้ฟังและผู้พูดด้วยใช่ไหมระวังอามาก็น่าเป็นห่วงตัวเองไหมและในขณะเดียวกันอามาเป็นห่วงพวกเราด้วยไหมแต่ระหว่างพวกเรากับมาเนี่ยมาห่วงกันมากกว่ากันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยห่วงตัวเองก็ห่วงกับมาเนี่ยห่วงใครมากห่วงตัวเองสรุปแล้วทุกคนรักตัวเองนะนึกว่าแต่ห่วงอามามากกว่ามาบอกงั้นมาเป็นโรคแทนอาตมาหน่อยได้ไหมไม่เป็นแล้วนั้นทุกคนก็เริ่มรักตัวเองกันแล้วทีนี้แต่รักตัวเองก็อย่าเผาตัวเองใช่ไหมที่เผามาในอดีตผิดพลาดและต่อไปก็อย่าเผาตัวเองในปัจจุบันหรือเผาตัวเองในอนาคตอีกต่อไปมาต่อไปเราจะไม่ทำกรรมราคะเป็นไฟไหมโทสะเป็นไฟไหมโมหะเป็นไฟไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าราคะโทสะโมหะเป็นไฟก็อย่าเผาตัวเองเพราะเรารักตัวเองใช่ไหมกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนี่เป็นไฟเผาตัวเองในอนาคตและในปัจจุบันทั้งนั้นเนาะถ้ารู้อย่างนี้เสียการสำรวมระวังเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะ
เอ๊ะถ้าหากว่าเกิดหดหู่ท้อถอยในขณะที่ฟังพระธรรมเนี่ยตอนนี้ชื่อว่าเผาตัวเองไหมเอาไฟอะไรเผาโมหะหรือเป็นไฟโมหะเนี่ยนั้นตรงนี้ก็มาพิจารณามนุษย์เทวดาพรหมผู้เป็นยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยเสียหายถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราควรกระทำก็คือดับไฟที่เป็นอุปปันนะอกุศลและอนุปปันนะอกุศลต้องดับให้ได้บาปเก่าทุจริตเก่าศีลกรรมเก่าบาปใหม่ทุจริตใหม่และอกุศลกรรมใหม่ใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นอนาถาปิณิกาเศรษฐีไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะแล้วก็นางวิสาขาพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเหล่านี้ไม่ต้องเป็นห่วงท่านเหล่านั้นเลยเพราะท่านจักปรินิพพานในลำดับแห่งภพท่านเหล่านี้เป็นวัตตาภิรตาโสดาบันท่านปรารถนาที่จะท่องเที่ยวไปในวัฏฏะที่สูงสูงแล้วก็จะไปปรินิพพานงั้นท่านจะเกิดได้เกิน7ชาติถ้าพระโสดาบันประเภทนี้หลังจากท่านไปอยู่ในภูมิสูงสูงแล้วเนี่ยที่7เนี่ยนับเนื่องในกามภูมิ